ตอนนั้นเหรอคะเอาจริงๆแล้วมันก็นานมากหนูจำไม่ค่อยได้แล้วปูมาดีมากปูมาดีมากหนูจำไม่ได้จริงๆแต่ก็ถ้าเป็นตอนนั้นเหรอตอนนั้นหนู14ใช่ไหมคะก็คงจะรู้สึกตื่นตอนนี้หนู18แล้วมันนานมากเลยนะพี่ก็ตอนนั้นก็คงรู้สึกดีใจแหละแล้วก็รู้สึกดีใจอะว่าแบบจินตนาการว่าตอนนั้นน่าจะดีใจคิดว่าแหละหนูไม่รู้ตอนนั้นหนูน่าจะดีใจแหละค่ะมันก็เจอตอนไม่เจอเธอละเมอเธอจะบ้าคิดถึงเธอเธอจะบ้าเหมือนเราคือว่าแค่น้ำตาในหัวใจอะเข้าใจไหมอิตาบ้าเรื่องตอนอิตาบ้าเนี่ยค่ะก็คือเขาก็ลืมแล้วเขาไม่ลืมมันยังอยู่ในความทรงจำเพาอยู่มันยังอยู่ในตรงนี้อยู่นะคะก็จำได้ว่าตอนนั้นนะคะเราเหมือนพี่บอยอ่ะเขาคิดท่อนแรปมาแล้วเหมือนชาไข่มุกตอนแรกมันไม่มีท่อนแรปแล้วทีนี้เขาก็หาว่าจะให้ใครมาแรปเขาก็เลยให้บอกว่าเหมือนเป็นการแคสติ้งกันเองในระหว่างเราว่าใครเหมาะสมจะมีท่อนนี้ก็แบบพยายามจับคู่ว่าคู่นี้ดีไหมหรือคู่นี้ดีไหมอย่างเงี้ยค่ะไม่แต่ว่าประเด็นก็คือแบบคนอื่นทำแล้วฝืนมากเลยอ่ะไอแอนน่าจะแบบคู่กับพี่มุกใช่ไหมคะคู่กับพี่มุกจำได้ว่าแบบเหมือนอารมณ์เหมือนแบบโดโจอ่ะหนูเหมือนแบบป้าสองคนที่แบบมาพูดเข้าใจไหมอิตาบาคือดูแก่มากอะตอนนั้นอะตอนนั้นเอไม่ได้ออเลยนะจริงหรอมันจะมีบางคนใช่ถ้าเกิดเอไม่พูดอิตาบาดูเหมือนไปว่าเขาอันเนี้ยอาจจะโดนจับไปแล้วใช่ก็แบบมีแค่บางคนที่เรารู้สึกว่าเหมาะสมกับเท่านี้เลยแบบลองจับคู่ดูอะไรอย่างงี้มันคือคู่ยังไงจนกลายมาเป็นน้องพาวค่ะเพราะว่าเราจะดูตอนนั้นแบบให้ร้องสดเลยว่าแบบเรารู้สึกหวั่นไหวกับใครอะไรอย่างงี้พอคำพูดคำนี้ออกมาสรุปแล้วก็หวั่นไหวกับน้องพาวน้องพาวทำแล้วน่ารักค่ะหนูทำแล้วน่ากลัวมากมันก็เจอตอนไม่เจอเธอละเมอเธอจะบ้าคิดถึงเธอเธอจะบ้าเหมือนเราก็ว่าขันตาในหัวใจเข้าใจไหมอิตาบ้าเฮ้ยมันดูแบบว่านางหมอแต่น้องพาวทำแล้วมันดูแบบขี้เล่นน่ารักไงดูแบบใบใสดูใบใสจะเติบโตไปแล้วจริงๆมันเป็นคำแบบว่ามันเหมือนจะเป็นคำด่านะแต่เราต้องทำให้แบบว่าคำด่าไงให้มันดูน่ารักดูเพ้อเขินอะไรพวกเนี้ยอิตาบ้าจริงของเราไม่หยุดเลยจริงๆเรามันไม่ใช่คำนี้ด้วยนะตอนแรกมันมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นคนบ้าใช่ไหมคนเจ้าเขามีให้เลือก2อันคือคนบ้ากับอิตาบ้าเข้าใจคนบ้าใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ดีแล้วล่ะค่ะที่มันออกมาเป็นน้องพราวนะคะก็อินดีกับน้องพราวด้วยอินดีทำไมมันดูแต่เราเสียงกีตังมากตอนนั้นจำได้แบบอิตาบ้าอู้ได้ยินอยู่ข้างหลังเกินไปตอนนั้นเหรออุ้ยหนูจำได้ว่าตอนแรกหนูเขินมากที่หนูแบบว่าคือพอซ้อมอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เขินแหละแต่พอเราไปแบบไปร้องต่อหน้าหลายๆคนอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเขายิ่งบิ้วยิ่งแบบอู้อย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกหนูตอนแรกหนูเขินมากหนูไม่กล้าพูดด้วยหนูก็แบบพยายามแบบหลบอิตาบ้าอะไรเงี้ยคือตอนนั้นนะคะก่อนจริงๆแล้วเขาเปิด MV ต่อแล้วเราก็จะขึ้นไปแสดงต่อใช่มั้ยคะแล้วไอ้ท่อนที่พวกเรารู้อยู่แล้วว่าท่อนอิตาบ้ามันจะมาตอนไหนตอนนั้นน่ะเข้าใจไหมทุกคนนิ่งมากเลยอิตาบ้าใช่มั้ยคะอิตาบ้าเดี๋ยวอู้ขึ้นมาแล้วตอนที่น้องพาวขึ้นไปแสดงทุกคนก็แบบเข้าใจไหมมองแบบน้องพาวแบบอู้ตั้งใจมากจ้องมากแบบไม่ค่อยกดดันเลยเอ้ยกดดันอยู่นิดนึงก็แต่ก็ยินดีด้วยที่เป็นน้องพาวดีค่ะดีก็ดีค่ะจากตอนนั้นถึงตอนนี้เหรอคะหนูก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เหมือนเป็นการก้าวกระโดดอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่กันนานเราก็เห็นแบบแต่ละคนก็พัฒนาไปด้วยกันเรื่อยๆหนูก็เลยรู้สึกว่าเราแต่ละคนก็มีแบบว่า การพัฒนาที่ไม่เหมือนกันแบบอย่างบางคนก็พัฒนาแบบอย่างด้านแบบว่าด้านการแสดงหรือด้านอย่างอื่นใช่ไหมคะส่วนพาวก็เหมือนมีเป้าหมายที่แบบว่าอยากจะพัฒนาตัวเองในด้านไอดอลใช่ไหมคะแล้วตอนที่ได้ฟังเพลงเนี้ยคือพาวอะรู้สึกว่า
พาวโคตรชอบเลยพาวอยากเป็นเซนเตอร์มากพาวก็บ่นอย่างนี้ทุกให้ทุกคนฟังแล้วก็บ่นอย่างนี้ประมาณเดือนนึงได้มั้งคือหนูบ่นทุกรอบจริงๆนะแบบไปกินชาบูกับพี่อย่างเงี้ยใช่พี่หนูอยากเป็นเซนเตอร์ป่ะเอ้ยเอาเลยพาวเอาเลยพี่ชอบคุณคนไอดอลมันต้องมีนี่ทำความพยายามที่บอกเป็นความต้องการทำไมไปคุยกับพี่นั่นดิไม่มาเวลาเราเห็นไอดอลที่เราชอบอ่ะเขาตั้งใจจะทำอะไรเราอยากแบบว่าเอาใจช่วยนะเอ้ยใช่แล้วดูแบบเฮ้ยแต่คนนี้มันได้เออคืออะไรรู้สึกว่าก็เพลงนี้ก็เหมาะสมกับน้องพาวแล้วจริงๆเนี่ยจะบอกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วอะค่ะเรารู้อยู่แล้วว่า4ปีต่อมาน้องพาวจะเป็นเซนเตอร์ทำไมคะเป็นหมอดูเหรอเราก็เลยแพลนไว้ให้น้องพาวอย่าเพิ่งติดตัวจิ๊กติดตัวจิ๊กแล้วก็ไอ้คนนี้ไงมันคือจะสตอรี่อย่างนึงไอ้ยะไหนบอกคลิปลูกอย่าให้พี่พูดเยอะขันคอคือพาวค่ะไม่ได้บอกแค่กับพี่เอพาวบ่นให้ทุกคนฟังในบริษัทเลยพาวบอกทีมงานทุกคนเลยแล้วจริงๆอะอาจจะคิดว่าหนูแบบบังคับใช่ป่ะบังคับให้เขาแบบหนูต้องเป็นหน้าอะไร มันคือไม่ใช่นะคือหนูอ่ะก็พยายามแบบทำคือด้วยความที่โซเวนนะคะเราจะมีเหมือนแบบเก็บคะแนนตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นแบบคะแนนแบบความตรงต่อเวลาความมาซ้อมความวินัยความแบบแอททิจูดความเป็นไอดอลอะไรอย่างงี้การร้องการเต้นอย่างงี้ใช่ไหมคะช่วงนั้นพาวก็จะแบบเคร่งเครียดมากไปเรียนเพิ่มไปฝึกเพิ่มไปแบบจริงจังเกมมิ่งมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะยินดีด้วยยินดีกับตัวเองค่ะยินดีกับตัวเองค่ะแต่ก็อย่างที่พาวบอกแหละค่ะถึงแม้ว่าพาวจะแบบพูดไปยังไงแต่ว่าถ้าแบบมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่แต่ว่าอันนี้ด้วยความที่แบบเพลงมันเหมาะกับน้องด้วยแล้วก็เหมือนกับแบบมีพาร์ทที่แบบว่าโชว์บัลเล่ด้วยแล้วก็น้องก็ได้สกิลในเรื่องของบัลเล่ด้วยค่ะก็เลยว่าเป็นน้องเหมาะที่สุดแล้วกับการเป็นเซนเตอร์เพลงนี้หูพูดดีจังขอบคุณมากพี่ทิดหนูแอบไปถามทีมงานมาค่ะพี่ว่าทำไมถึงแบบว่าเป็นน้องอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าก็ด้วยความที่แบบว่าเพลงนี้เนี่ยมันทิ้งช่วงนานแล้วก็แบบว่าอยากให้เห็นอะไรแปลกใหม่คือแปลกใหม่หมายถึงว่าถ้าแบบว่าเป็นคือเพลงนี้ถ้าคนฟังก็จะแบบถ้าเดาเผินๆก็คือแบบอาจจะแบบว่ามองคนที่แบบว่าเซ็กซี่อย่างพี่เอเป็นเซนเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะเพลงมันดูค่อนข้างโตแต่ว่าอันนี้คือแบบให้น้องพาวขึ้นมาเพราะว่าน้องเป็นน้องเล็กสุดด้วยแล้วก็แบบมีสตอรี่อย่างที่แบบทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วแบบมันดูเหมือนแบบเป็นการก้าวกระโดดของน้องให้มันดูแบบมีภาพลักษณ์ที่แปลกใหม่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ถือว่าน้องเองก็แบบว่าพัฒนาตัวเองมากขึ้นจากน้องที่วิ่งตาลอยอยู่ตอนนี้ก็ไม่ตอนนี้ไม่รอแล้วตันนิ่งแล้วก็รับไปยินดีด้วยที่เป็นน้องพาวค่ะยินดีด้วยก็อย่างที่บอกว่ามีการแบบเตรียมตัวมาตั้งแต่4ปีที่แล้วเราวางมองกันไกลไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวปีมองกันไกลใช่มองกันไกลมองค้อนกระดาษก็ยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณมากค่ะยินดีด้วยคือตอนแรกที่พาวรู้ว่าตัวเองได้เป็นเซนเตอร์เนี่ยเหมือนตอนแรกเขาจะให้เราไปอัดก่อนแต่เขาก็ไม่บอกว่าใครเป็นเซนเตอร์อยู่ดีใช่ค่ะตอนพวกเราก็แบบเดาๆกันว่าใครจะเป็นแล้วตอนแรกหนูก็แบบไม่ใช่หรอกมั้งสักพักพอเหมือนเขาก็แบบบอกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบรู้สึกว่า yes เหมือนรู้สึกว่าแบบยังไม่รู้ตัวถึงแบบภาระที่เราต้องแบบต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นหรือแบบต้องเป็นเซนเตอร์นะเหมือนตอนนั้นยังไม่รู้แค่รู้สึกแบบโอ้ได้เป็นเซนเตอร์เป็นความอยากอย่างนึงใช่มันเป็นความอยากแล้วทีนั้นพอผ่านไปประมาณ 2-3 วันเขาก็มานั่งคิดทบทวนแล้วก็แบบว่าอ้าวเราเป็นเซนเตอร์นี่หว่าเราทำไงเราทำยังไงต่อตอนเดินสายเราก็ต้องพูดใช่แล้วหนูแบบหนูก็ต้องอยู่ตรงกลางนี่หว่าอ้าวแล้วหนูต้องทำยังไงมีร้องไห้ไปนิดนึงด้วยใช่เท่าที่เราเห็นก็พี่ดูไม่รู้อะไรนะคะก็จริงๆให้น้องพาวตอบสิน้องตอบเลยหนูกดดันไหมกดดันไหมกดดันไหมกดดันหนูว่ามันต้องมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราก็อยู่ตรงกลางด้วยใช่ไหมคะแล้วเราก็เด็กสุดด้วยตอนแรกมันก็รู้สึกว่าแบบเราจะต้องแสดงแบบให้มันเป็นยังไงเราต้องแบบนำเสนอเพลงนี้ยังไงใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอผ่านจุดนั้นมาสักพักพาวก็รู้สึกว่าเราก็แบบเป็นตัวของตัวเองดีกว่าเพราะว่าเหมือนตอนแรกพาวพยายามเซ็กซี่แต่มันก็ไม่รอดเรียนแบบพี่เอเหรอไอ้เบสเซ็กซี่น้องพาวพยายามมากเลยน้องไม่มาเทคคอร์สกับพี่ไงดีแล้วแหละเดี๋ยวแหละที่ไม่เทคนะดีด้วยพาวดีด้วยดีด้วยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ